มาดูข้อสีส,สิอุ๊ย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 ข้อสก็ดูไม่ยากค่ะข้อสบอกว่าอะไรคะ John's Project Pur p r o p o s a l had received the a o t r d from all of the community members อ่าคำว่า Pur p r o p o s a l นะคะ, uh, ะ,ะอ่า p r o p o s a l รแปลว่าข้อเสนอนะคะ Project ก็คือโครงการงั้นข้อเสนอโครงการของจอห์นเนี่ย receive ได้รับได้รับอะไรจาก all of the committee m e m b e r committee ก็คือคณะกรรมการอ่านะฮะงั้นได้อะไรจากคณะกรรมการ so he can move on เขาก็เลยได้ทำไมฮะทำต่อ move on นะฮะทำต่อไปใน next step ขั้นต่อไปงั้นต้องได้อะไรจากกรรมการฮะถึงได้ทำต่ออ่าละ ตรงนี้มันก็มีคีย์เวิร์ดเห็นไหมช่วยเราคำว่าอะไรฮะ move on ที่แปลว่าทำต่อเพราะนั้นได้อะไรถึงทำต่อได้อะได้อะไรถึงทำต่อได้ข้อที่4นะคะตัวเลือกที่1ค่ะตัวเลือกที่1บอกว่าได้ treatment นะฮะได้ treatment ก็คืออะไรฮะการรักษา นึกถึง treatment นะคะ,ะเดี๋ยวนี้พวกผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยก็ชอบใส่คาว่า treatment ลงไปนะคะ,ะนะฮะช่วยบำรุงรักษาค่ะเช่นเส้นผมผิวพรรณอะไรก็ตามบำรุงรักษากันไปนะคะ,ะข้อที่2ค่ะ approval approval แปลว่าการอนุมัติการอนุมัติเฮ้ยน่าสนใจค่ะเก็บไว้ข้อที่3ค่ะ emphasis emphasis ก็คือการเน้นนะฮะการเน้นการเน้นโอเคการเน้นก็ฟังดูมันก็ไม่น่าจะเข้านะฮะการเน้นข้อสี่ค่ะนะฮะ request request ก็คืออะไรฮะการร้องขอและอันที่ห้าค่ะ condition ก็คือเงื่อนไขอ่านะคะเวัะาน,านั้น ข้อเสนอโครงการนี้มันทำไมจากคณะกรรมการก็เลยได้ m o ฟออนทำต่อเพราะนั้นพวกข้อเสนอเหล่านี้ที่ได้ทำต่อก็แสดงว่าต้องได้รับการอนุมัตินั่นเองฮะ Approval เพราะฉะนั้นข้อที่เป็นคำตอบก็คือข้อ2ค่ะ Approval การอนุมัติโอเค เห็นไหมคะก็ไม่ยากอีกแล้วเอาคำศัพท์ในข้อสีก็ไม่ได้ยากเลยนี่มาถึงข้อที่4แล้วนะคะทำได้กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะ